วัยรุ่นใสๆจะดูแลเธอได้ไงเขาคงดูแลไม่ได้ยังฉันรอเป็นไงมาวันนี้ต้อนรับกันเลยดีกว่านะครับนักร้องหน้าใหม่ใหม่มากนะฮะน้องอีฟและทั้งเบียครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเปิดได้ดีป่ะดีมากค่ะแบบโอเคเลยนะขอซิงเกิล2ไปฟีเจอริ่งกันไหมคะได้เลยเอาเป็นแบบว่าแบบแรปแบบว่าโนราโนรามีสไตล์แบบหนังตะลุงอามานะครับต้องบอกว่าไม่ได้เจอกันนานมากสำหรับน้องเอฟส่วนทางเบียร์ก็เป็นครั้งแรกที่เราได้เจอกันเอ้ยแต่คนนั้นนี่ก็มาอยู่นี่ด้วยครับยังไม่ตื่นเช้าๆไงอาจจะเกิดการงงกันเล็กน้อยครับผมต้อนรับแล้วกันนะครับสู่ 95.5 เวอร์จินฮิตส์กับเรานะฮะอันนี้สองคนนี้รู้จักกันใช่ไหมใช่ก็เป็นเพื่อนกันเพื่อนกันจริงๆแล้วที่เปิดเพลงให้ก็อวยกันแค่นั้นแหละแต่ทำไมเป็นเพื่อนกันอย่างนี้แหละดูหน้าดูต่างกันมากเลยอ่ะหมายความว่าไงยังไงคะยังไงคะอันนี้ดูเด็กใช่ไหมเพลงที่เขาแต่งมาให้ฉันนะถูกอ๋อหรอผู้หญิงก็ถูกดีค่ะมาวันนี้เอาซิงเกิลมาฝากกันนะครับเริ่มที่น้องอีฟก่อนแล้วกันซิงเกิลอะไรยังไงก็เพลงชื่อ30แล้วไง30แล้วไงเราไม่ค่อยเข้าใจเนื้อถังเบียร์เนาะเพราะว่าหลับยังไงเกินแล้วเหรอคะ40แล้วเหรอคะหลัก4แล้วเพราะตอนอายุ30แล้วเขาคิดอะไรกันอยู่เนาะใช่ก็นี่ต้องถามคนนี้30แล้วเป็นยังไงคะก็สวยนะคะถูกนี่ไงทินเนอร์มันมาจากอย่างนี้ใช่ไหมคะดูแลผู้ชายได้ถูกผู้หญิงก็ถูกอีกไปเล่นไปเชิญไปเล่นปลาเก็บกันได้น้องอีฟก่อน30แล้วไงคือเรารู้ว่าอีฟร้องเพลงดีมากแล้วทีนี้ตอนนี้ทำไมอยู่ดีมาออกซิงเกิลตอนอายุเลย30อะฮะก็ยังโสดอะค่ะก็เลยต้องออกซิงเกิลถ้าเกิดว่ามีคู่แล้วก็จะออกเป็นอัลบั้มจับพัดจับผูอย่างไรถึงได้มาทำซิงเกิลนี้เพราะว่าเหมือนที่พูดไปร็อกอีฟก็ทิ้งไปนานเหมือนกันใช่ค่ะก็คือเมื่อก่อนเนี่ยร้องแต่ cover เยอะๆใช่ไหมคะพอแบบมันจุดนึงมันก็อิ่มตัวแล้วว่าเราไม่อยากร้องเพลง cover แล้วเนาะอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าถ้าไม่ได้ทำเพลงใหม่ที่เป็นตัวเองมากๆก็จะไม่ทำอีกแล้วคือพูดง่ายแอปเรียบร้อยไม่ไหวฉันก็เหนื่อยบ้างอะไรอย่างเงี้ยฉันอยากร้องเพลงของฉันเข้าใจไหมฉันก็อยากร้องเพลงของฉันนี้ก็เลยหยุดไปเลย4ปีไปทำงานอย่างอื่นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งว่าพอดีพี่จุ๊บอุทินันท์พิรมภักดีเนี่ยสนิทกันพอพี่จุ๊บมาทำค่ายสหภาพดนตรีก็มาถามว่าอยากร้องเพลงไหมยังอยากร้องอยู่หรือเปล่าบอกว่าอยากร้องแต่ว่าอยากร้องแบบตัวเองอ่ะกลัวคนอื่นไม่เข้าใจอะไรเงี้ยเขาบอกว่างั้นก็ลองทำดูสิแล้วแต่เธออยากทำอะไรเธอก็ทำโอ้ตามใจฉันก็เลยทีเดียวก็เลยตาโตตึงขึ้นมาว่าจริงเหรอคะอะไรเงี้ยจริงบอกอุ้ยโอเคงั้นหนูทำเลยนะคะอะไรเงี้ยก็เลยมาเต็มค่ะทั้งคอนเซ็ปสภาพหน้าผมอะไรทุกสิ่งอย่างอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบมาเป็นตัวเองเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งพอออกมาแล้วผู้ใหญ่เขาก็โอเคเขาบอกว่าก็ตอบโจทย์นะเธอก็ตอนนี้คนทั้งประเทศเขาก็รู้แล้วว่าเธออายุเท่าไหร่อย่างเงี้ยสวยๆอะไรเงี้ยตอบโจทย์ใช่ของก็ตอบโจทย์ขีดเส้นใต้ว่าตอบโจทย์ด้วยตอบโจทย์ด้วยค่ะแล้วเป็นไงบ้างพอซิงเกิลนี้ออกไปคลื่นเราเปิดบ่อยมากใช่ขอบพระคุณมากนะคะบอกแล้วค่ะเพื่อนอวยอวยยินดีค่ะไม่ใช่เพราะมันมาในช่วงเวลาที่แบบว่าเทศกาลเพลงสนุกมาพูดกับน้องถังเบียร์บ้างครับหลังออกจากบ้านมาก็หายไปเลยไปไหนมาถามว่าไปไหนมาลูกคือไม่ใช่คือจริงๆแล้วคือก่อนหน้านี้ครับมีซิงเกิลหนึ่งแล้วคือชื่อโลกมันกลมใช่ไหมครับก็ปีหนึ่งเลยฮะแล้วก็หายไปเลยตอนที่หายไปเนี่ยก็กำลังคุยคอนเซปต์กับทางโปรโมเตอร์ครับว่าอยากให้คอนเซปต์เพลงออกมาเป็นยังไงแล้วก็ที่สำคัญคือเหมือนวางแพทเทิร์นแล้วก็เปลี่ยนลุคตัวเองใหม่หมดเลยครับอ๋อโอเคก็เลยออกมาแนวไหนจ๊ะก็เป็นแบบว่าสตรีทบอยหน่อยครับโอ้สตรีทบอยว่ะนอนข้างถนนแบบจอนจัดกันใช่เอาเสื่อผืนหมอนใบนอนข้างถนนอะไรอย่างเงี้ยเอาสตรีทมากไม่ใช่ก็เป็นแฟชั่นมิวสิกครับเป็นแฟชั่นมิวสิกซึ่งเป็นตัวตนของทางบีอยู่แล้วใช่ครับตอนจริงๆถ้าออกตามกันเนี่ยนะคะอ๋อเหรอเป็นสตรีทบอยกับซับเวย์เกิร์ลใช่ดีเหรอคนหนึ่งอยู่ข้างถนนคนหนึ่งใต้ดินนะดีปะชีวิตดีเนาะข้างนี้เขาชอบให้ศิลปินติดดินดีนะแสดงว่าสาภาพเข้ามาคนนี้เขาแบบว่าส่งขาแดนซ์กันมาหมดเลยนะใช่ช่วงปลายปีไงคะใช่แดนมาไม่รู้อายุกันเลยกล่าวว่าทุกคนบริหารไข่ข้อกันมาแล้วทั้งปีแต่อย่าพูดเรื่องอายุบ่อยได้ไหมตอนที่นั่งอยู่เธอแก่สุดเลยนะอีฟเนี่ยถือว่าอยู่ในวงการดนตรีมานานมากเลยทีเดียวนะฮะพอมันมีซิงเกิลที่เป็นตัวเองมากๆอย่างเงี้ยแบบอย่างเงี้ยมีส่วนร่วมอะไรบ้างกับงานชิ้นนี้ของเราทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่วางคอนเซ็ปต์แต่งเพลงไปจนถึงดูเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมลุคตัวเองไปจนถึง
MV ครับก็คือเรียกว่าทำเองหมดเลยทำเองทุกอย่างแต่ไม่อยากดูเองนะคะช่วยๆกันดูช่วยๆกันฟังเฮ้ยแต่ลุกนั่งออกมาเปรี้ยวมากเปรี้ยวนะน่าดูเด็กมากเลยอ่ะตอนที่แบบว่าให้เพื่อนๆในวงการลง IG ว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้เป็นใครเนี่ยอ๋ออีฟโอเคจบแค่นั้นแหละแล้วน้องถังเบียร์ล่ะจ๊ะถังเบียร์ก็เรฟเฟรนซ์เรฟเฟรนซ์เพลงเองครับ MV เองแล้วก็เลือกตัวละครเองทั้งหมดตัวแดนเซอร์ด้วยครับว้าวเลือกมาแนวไหนเห็นจังเลยแดนเซอร์เลือกมายังไงบ้างนี่เต้นยับมากเต้นยับว่ายับไปหมดเลยยับจริงๆแล้วถังเป็นคนที่แบบเป็น perfectionist อ่ะคือในเรื่องของการเต้นและ perform เนี่ยเขาจะแบบเป๊ะมากเลยอ่ะคือแดนเซอร์ยังหน่อยแดนเซอร์มาดีแดนเซอร์ยังหน่อยแดนเซอร์บอกว่าเธอเต้นคนเดียวไหมล่ะเธอหน่อยสิเต้นดีขนาดนี้นะเต้นหนักเชียวคือตอนระหว่างที่ซ้อมเรามีเวลาซ้อมแค่3อาทิตย์ไงครับก็เลยจำเป็นที่จะต้องเอาแดนเซอร์ที่เขามีพื้นฐานอยู่แล้วแล้วก็เต้นได้อยู่แล้วแล้วพอมาต่อท่ามันจะได้ไวว้าวนี่เขาดังพูดเรียนดูมีความรู้อ่ะเต้นจริงๆแล้วทีนี้เนี่ยหลังจากที่ซิงเกิลนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยคือมาแบบแนวแดนซ์สนุกสนานทั้งคนไงอย่างอีฟเนี่ยแน่นอนว่าเสียงเขาดีถังนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงเลยเป็นถึงแชมป์อย่างเงี้ยเราจะได้ฟังซิงเกิลหรือผลงานต่อไปมีไหมเตรียมไว้หรือยังเพราะแบบริทึมแอนด์บลูแล้วที่เราถนัดหรือช้าช้าบัลลาดอย่างเงี้ยมีครับก็ตอนนี้กำลังคุยกับโปรโมเตอร์อีกหนึ่งซิงเกิลครับว่าอยากให้เพลงออกมาเป็นยังไงก็กำลังวางคอนเซปต์กันอยู่ครับอ๋อเพราะฉะนั้นแฟนคลับเร็วๆนี้จะได้ฟังกันครับน้องอีฟเราจะมีแบบมาช้าๆมีอินโพรไวซ์ซิงอัพเลทอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าสำหรับก็สิ้นเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็จะได้ฟังซิงเกิลที่สองอะค่ะว่าจะเป็นเพลงที่อีฟยังไม่อยากร้องเพลงหนักมากคือหมายความว่ายังไม่อยากกลับไปร้องเพลงแบบแอนด์บีจัดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเพลงที่ฟังสบายสบายแต่ก็ลดบีทลงมานิดนึงลดบีทลงมานิดนึงเป็นเพลงมีเดียมครับมีเดียมกว่านี้ขยับได้ขยับได้นั่นไงเพราะฉะนั้นเร็วๆนี้เราคงจะได้ติดตามผลงานกันอันนี้เป็นการแบบทำความรู้จักกันก่อนไงกับบ้านใหม่ค่ายใหม่ของพวกเราทั้งสองคนด้วยแล้วก็ผลงานชิ้นใหม่ๆของทั้งสองคนด้วยนะครับขายของได้เลยค่ะดาวน์โหลดอะไรยังไงที่ไหนได้ใช่ MV ได้ดูกันแล้วแซ่บยังไงฝากไป subscribe ที่ไหนอะไรยังไงครับก็สามารถดาวน์โหลดได้แล้วครับกับ New Single Shut Up and Dance ของทางเบียร์นะครับได้ที่ดอกจัน492222โทรออก37ครับหรือจะสามารถดาวน์โหลดได้แล้วผ่านแอปพลิเคชัน iTunes Deezer KKBOX และ Click Play ครับผมเก่งมากๆเลยอ่ะเหมือนท่องมาจากที่บ้านเลยเนาะอันนี้เลยน้อยเลยของอีฟนะคะก็คล้ายๆกันนะคะก็คือดาวน์โหลดได้นะคะที่ดอกจัน492222กด69นะคะแล้วก็สามารถไปติดตามมิวสิกวิดีโอได้ใน YouTube สามารถไป followInstagram แล้วก็ Facebook นะคะ VR Music Union นะคะแล้วก็เหมือนของทั้งอะค่ะก็คือ iTunes อะไรดาวน์โหลดได้หมดแล้ว KKBOX Deezer ได้หมดแล้วนะคะแล้วก็สามารถที่จะมา follow นะคะติดตามชีวิตส่วนตัวสัตว์เลี้ยงถ้าอยากเลี้ยงอีฟไว้เป็นคล้ายๆแบบธรรมกรอุ๊ยเก่าจังเลยนานมากอะธรรมกรอะตอนนี้เขาเก็บในพิพิธภัณฑ์แล้วนะอีกเพิ่งเล่นชิ้นนี้อะคือถ้าเกิดว่าอยากติดตามชีวิตสัตว์โลกน่ารักอย่างอีฟนะคะก็ไปสามารถfollow IG แล้วก็ Facebook ได้เหมือนกันนะคะก็อีฟศิราชายา Y V E S S I R A C H A Y A ค่ะโอเคนะครับวันนี้ทำความรู้จักกันก่อนเดี๋ยวซิงเกิลต่อไปก็ต้องมาเจอกันอีกขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้สำหรับน้องอีฟแล้วก็น้องชังเลียงครับขอบคุณครับ